การโพสต์ร่ายยาวขอโทษหนุ่มกรรชัยรับผิดเองทุกอย่างวอนขอโอกาสขอร้องจากกรณีดราม่าระหว่างการวิภากรโพสต์เดือดต่อว่าดรีมแฟนสาวของเสือลูกชายตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงก่อนที่เสือแฟนสาวและกวางลูกอีกหนึ่งคนของการพร้อมกับทนายความได้เดินทางไปศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองทั้ง3คนและไม่ให้การส่งคนติดตามนั้นจากนั้นเมื่อวันที่4มกราคม65เสือและดรีมแฟนสาวได้มาเปิดใจในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยดำเนินรายการถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งต่อมาหนุ่มกรรชัยก็เผยในรายการหนึ่งว่าการได้ส่งข้อความเป็นคลิปเสียงมาหาด้วยมีใจความว่าขอบคุณนะขอโทษที่เคยด่าพี่เพราะว่าการก็เป็นแบบนี้ถ้าเขาอยากให้ไปตรวจก็ไปตรวจเลยวันอาทิตย์นี้ไม่รู้จะสู้ไปทำไมเพราะทุกครั้งที่เกิดกระแสโจมตีการก็สู้ตลอดไม่ยอมแพ้แต่ครั้งนี้ก็บอกไปแล้วยอมแพ้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่ชนะลูกตั้งแต่เรารู้ว่าเราท้องก็แพ้อยู่แล้วโดยล่าสุด6มกราคม65การวิภากรได้ออกมาเคลื่อนไหว IG อีกครั้งด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอที่หนุ่มกรรชัยได้พูดผ่านรายการหนึ่งพร้อมข้อความร่ายยาวขอโทษและขอบคุณพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยโดยมีใจความระบุว่าขอบคุณมากค่ะพี่หนุ่มกรรชัยที่จดจำคำพูดของการคนที่แสนดื้อที่สุดขอโทษพี่มากเลยนะคะกับอะไรที่การทำโง่ๆเด็กน้อยมากเลยการอภัยให้การด้วยค่ะและการก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าฝากเสือด้วยนะคะเขาไม่ได้เนรคุณอะไรแต่เพราะการเลี้ยงลูกแบบตะวันตกมากไปเลยอาจไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยซึ่งเขาไม่ได้เนรคุณแต่แค่เขารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค่ะถ้าจะผิดก็ผิดที่การกับเสกที่เห็นแก่ตัวครอบครัวแตกแยกไม่รู้จักอดทนให้มากเพราะสิ่งนี้มันทำร้ายหัวใจดวงน้อยๆของลูกๆทุกคนอยากฝากถึงพ่อแม่ทุกคนประคับประคองครอบครัวไว้ให้รอดเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะคะและขอโอกาสและเวลาให้เสือด้วยนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าเขาแบบนั้นเราผิดทุกอย่างเขาไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับจารีตประเพณีธรรมเนียมไทยขอเวลาขอโอกาสให้เขาด้วยค่ะการผิดเองทุกอย่างแต่การจะเสียใจหนักมากกว่าถ้าชีวิตเขาต้องพังเพราะเรื่องที่การเลี้ยงลูกผิดเองขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอร้องค่ะรักเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะขอบคุณมากนะคะขอโทษเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ